الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความสำคัญในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องต้องตีโจทย์ให้แตกก็หมายความว่าอัลลอฮ์ให้เรามามีชีวิตบนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรถ้าจีตีโจทย์ไม่แตกเนี่ยจะสวนทางอัลลอฮ์ตลอดเวลาถ้าพี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องอ่านคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และญินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งจากพระเจ้าเบื้องบนมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะคัดค้านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะถามเหตุผลเพราะนั้นผู้ที่ถามเหตุผลก็คือผู้ที่ต้องการจะสวนทางอัลลอฮ์และรอซูลคนที่ถามเหตุผลถามว่ามีไหมล่ะคนเหล่านี้ในดุนยามีมากมายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับบ่าวแล้วเนี่ยบ่าวจะต้องไปคิดอะไรมากอัลลอฮ์ใช้อะไรเราก็ก้มหน้าก้มตาทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็ก้มหน้าก้มตาทิ้งเพราะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกว่าฟามันซุฮซิฮาอานินนาร์วะอุดคิลันญันนะตะฟะกอดฟาซะว่ามันฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดใครก็ตามที่ถูกกันออกจากขุมนรกและก็ถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟากอดดาฟาซะนั่นคือชัยชนะแล้วนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงเพราะใช้เฟรุนมาดีดังนั้นในโลกดุนยานี้คุณจะแจ๋วสักแค่ไหนก็ช่างคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในดุนยาแค่ไหนก็ช่างพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการนะครับหรือบางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีงามให้เงินทองมากมายก่ายกองทำธุรกิจอะไรก็ได้รับกับผลสำเร็จบางครั้งเขาละเมอพูดออกมาว่าฉันได้รับผลสำเร็จแล้วในดุนยานี้พี่น้องไม่ใช่เลยคนที่จะได้รับผลสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คือคนยำเกรงเท่านั้นก็ดูสิครับคนที่อัลลอฮ์เอาเข้าสวรรค์นะใครนะไม่ได้บอกมาชัดเจนเลยเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกอะไรอินนาอัครอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้ที่จริงคนมีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮ์ในวันนั้นนะก็คือคนยำเกรงเรามีเงินเป็นแสนล้านเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ไหม
เรามีที่ดินเป็นพันๆหมื่นๆไร่เราเคยจะขายในการที่จะช่วยเหลือสังคมที่อัลลอฮ์ได้บอกไหมว่าลายันซุรอนัลลอฮุมายันซุรฮูอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์ประกาศอย่างชัดเจนเพราะนั้นคนที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์ก็คือคนที่ถูกกันออกจากขุมนรกและก็ถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟากอดดาฟาซะแน่นอนเหลือเกินคนคนนี้คือคนที่ได้รับชัยชนะวะมันฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอิลลามาตาอุนกุรูดนอกเสียจากว่ามันเป็นความสุขที่หลอกลวงเท่านั้นและใครโดนหลอกลวงบ้างล่ะก็ลองพิจารณาสิใครโดนหลอกลวงบ้างก็ลองพิจารณาก็คือคนที่มีชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่ขอรับรู้อะไรเลยเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราจะไปนี่เราไม่ขอรับรู้อะไรเลยเรามุ่งหน้าเราทุ่มเทให้กับเรื่องราวของดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับจะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องได้รับฟังเรื่องราวที่ผมจะคุยต่อไปนี้เพื่อพี่น้องจะได้เก็บเอาไปคิดเพื่อพี่น้องจะได้พิจารณาและก็ตรึกตรองอะซอมุอัมนียะติลิลมุสลิมเป็นปรารถนาเป็นการใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาอะไรครับอันรอบีอะห์บินกะอันอัสลามีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลกุนตุอะบีตุมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้ไปค้างคืนพร้อมกับท่านรอซูลก็นอนอยู่แถวซุฟฟะห์นะครับที่เป็นชายคายื่นออกมาเพื่อให้คนเดินทางไม่มีที่อยู่อาศัยได้นอนนะครับฟาอาตีบีวาดูอิฮีวาฮายาติฮีฉันก็เป็นคนที่นำน้ำละหมาดให้กับท่านนบีแล้วก็ทำธุระแทนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่อย่างนั้นแหละครับอยู่มานบีก็บอกว่ากุนตุนบีบอกว่าฟะกอลีนบีก็บอกกับฉันว่าซัลจงขออะไรก็ขอฉันนะฟะกุนตุฉันก็กล่าวว่าอัสอะลุกะมิมูรอฟะกอตะกะฟินญันยะมูรอฟะกอตะกะฟินญันนะฉันขอไปอยู่ร่วมกับท่านในสวรรค์โอ้โหพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจอย่างใหญ่หลวงฟะกอละท่านใดนั้นท่านรอซูลก็กล่าวว่าอาวากอยรซาลิกอื่นจากเนี้ยเอาอะไรอีกไหมกุนตุรอบีอาบินกาอันอัสลามีก็บอกว่าฮุวาซากะไม่เอาอะไรอีกแล้วเอาแค่นี้แหละพี่น้องครับท่านใดนั้นท่านรอซูลก็บอกว่าฟาอินนีอาลานัฟซิกะบิกัสรติสุยุดจงให้การช่วยเหลือฉันตัวของท่านน่ะช่วยเหลือฉันคืออะไรบิกัสรติสุยุดสุยุดกับอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็สุญูดกับอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องทั้งหลายครับฮาซัสซอฮาบีอัลญะลีนรอบีอะห์บินกะอันอัสลามีซอฮาบะห์คนนี้นั้นน่ะกานมินัลฟุกะรออัสซอฮาบะห์เป็นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่ยากจนที่สุดครับวะมินอาลิซุฟฟะห์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอาลุสุฟาคือคนที่อาศัยชายคามัสยิดนอนไม่มีอะไรจะกินอัลลาซียะวูนอิลามากานินฟิลมัสยิดิรอซูลซึ่งซุฟาเนี่ยเป็นที่พักพิงเป็นสถานที่ในมัสยิดของท่านรอซูลยุซัมมาซุฟาที่ได้ถูกให้นามซุฟานั้นลิอันนะฮูไลซะละฮุมไลซะละฮุมไบตุนยุวีฮิมเพราะเขานั้นไม่มีที่ให้กับพวกเขาเลยที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยนอกจาก
มัสยิดชายคามัสยิดของท่านนบีอิลามากานิรอซูวะกานะรอบีอะห์มุลาซิมันลิกิดะมันรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับปรากฏว่ารอบีอะห์เนี่ยเป็นคนที่ติดตามท่านรอซูลนะเพื่อจะรับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะบีตุอินดาบาบิบัยติฮิพักอาศัยณที่ประตูบ้านปากประตูบ้านของนบีเพราะมัสยิดกับบ้านนบีติดกันลิอาดาอิคิดามาติฮิเพื่อจะรับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟายาตีฮิบิมายะตลุบุมินมาอินลิลวูดูลิลวูดูวะกอริซาลิกแล้วก็ไปเอามาให้กับนบีในสิ่งที่นบีต้องการจะเป็นน้ำเพื่อจะอาบน้ำละหมาดและอื่นจากนี้วะบะกออะลาฮาซิลฮาละฮัตตาอินตะกะลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลารอฟีกินอะลาทรงคงอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพเนี้ยเป็นคนรับใช้ท่านนบีเป็นคนทำธุระให้กับท่านรอซูลเป็นคนเอาน้ำให้ท่านนบีอาบน้ำละหมาด ขออภัยครับพี่น้องฮัตตาอินตะกอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลารอฟีกินอาลาจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกลับไปสู่รอฟีกุนอาลาตำแหน่งอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์คือสวรรค์ชั้นฟิตแล้วจนนบีจบชีวิตวะกอดขอมาอัพครับพี่น้องวะกอดลาฮาซัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัรฮารอซะรบีอะตะอะลาคิดะมะติฮิฟะอรอดะอัยยักไอยุคริมะฮูบีอัมรินยุฟริฮูบีฮีแต่ว่าแท้ที่จริงท่านรอซูลนั้นได้สังเกตดูถึงความต้องการของรอบีอะที่มาเป็นคนรับใช้ท่านรอซูลนบีก็มีความปรารถนาที่จะให้เกียรติยกย่องต่อรอบีอะบินกานัสลามีด้วยกับเรื่องหนึ่งที่จะทำให้รอบีอะดีอกดีใจมากว่าอยู่ครบฟีฟูอันหูฟักรอหูและจะได้ผ่อนหนักผ่อนเบาในชีวิตความเป็นอยู่ของรบีอะห์ที่ยากไร้ไม่มีอะไรจะกินที่นอนไม่มีครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลากินนะหูแต่ว่าเขาเนี่ยนะตารอกาอิกติยาร์นบีเนี่ยได้ทิ้งให้ซาลิกะรบีอะห์เนี่ยให้รบีอะห์เนี่ยเลือกว่าจะเอาอะไรในสภาพที่ไม่มีอะไรจะกินในสภาพที่อภรณ์ก็เกือบจะไม่มีที่นอนก็ไม่มีพี่น้องครับฟะกอละละหูซัลนบีก็บอกกับรอบีอะห์ว่าจงขอสิไออุตลุบมาตุฮตาจูฮูวะตะมันวะตะตะมันนะฮูอะไรที่ท่านที่ท่านต้องการและหวังอะไรสิ่งนั้นในตัวของท่านวะละอัลละอาวลุมายะตมันนาฮุลฟากีรอัลมาดัมอายุรซิกะมาลันวะบัยตันยัสกินูฮูพี่น้องครับนบีก็หวังว่าอันแรกสิ่งที่คนยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีที่นอนเนี่ยสิ่งที่คนคนนี้หวังเป็นเรื่องแรกก็คือขอให้ได้รับกับทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยและบ้านที่จะนอนพักผ่อนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะลากินรอบีอะห์กานะยะตะตัลลาอุลิอะซมิอัมนีจะตินวะลาตุสกิลุนัฟซะฮูบิกอริแต่ว่ารอบีอะห์นั้นกานะเป็นคนที่คาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็ไม่ได้ทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นเลยพี่น้องมีความหวังอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่ได้สร้างความยากลำบากให้กับตัวเองและคนอื่นเลยวะซาลิกะดังนั้นอะญาบะ
อายาบาดูนตารอดดูเดนวัตตตัฟกีเรนพี่น้องทั้งหลายครับรอบีอะห์เนี่ยตอบโดยที่ไม่ต้องสงสัยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะอัสอลุกามุรอฟกอตกาฟินยันนะฉันขอเป็นเพื่อนกับท่านอยู่ในสวรรค์ก็แล้วกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องที่มีทรัพย์ทั้งหลายครับทางสถานียาตีมทีวีได้ออกตัววิ่งผมคิดว่าพี่น้องก็คงอ่านนะว่าเรากำลังมีการก่อสร้างมัสยิดเรากำลังมีการก่อสร้างโรงเรียนเราดูแลเด็กกำพร้าเราแจกทุนเด็กกำพร้าไปทั่วประเทศและพี่น้องที่มีทรัพย์อยู่ทุกวันนี้เป็น10ล้าน20ล้านพี่น้องช่วยสิครับในขณะที่เขากำลังต้องการเนี่ยเป็นช่วงที่เขากำลังต้องการเนี่ยให้เราบริจาคในขณะที่เราต้องการอยากจะรวยก็เหมือนกันให้ทำกำลังนี้ให้ทำในขณะที่ดวงวิญญาณของเรายังอยู่ในร่างผมถือว่าใครก็ตามที่ดวงวิญญาณของเขายังอยู่ในร่างนั่นคือโอกาสทองคนคนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ชีวิตกับการให้เป็นคนรับใช้ถวายตัวเองให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อพี่น้องฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยฟาฮูวาลายัสอลูบูลูกันยันนะฟาฮัสบุนพี่น้องครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอที่ให้ถึงสวรรค์แล้วก็พอว่าอินนามายัสอลุลฟิรดาวส์อะลาพี่น้องคนคนนี้ไม่ได้ขอว่าเข้าสวรรค์อย่างเดียวแล้วก็พอพี่น้องดูนะหัวใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยคือบุคคลที่เหมือนกับกุรอานที่เดินอยู่บนพื้นแผ่นดินในดุนยานี้ดุนยามีค่าสำหรับเขาไหมสำหรับบุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยดุนยาเขาอยู่เป็นเพราะมันเป็นวัตถุฉะนั้นลายากุรันนักุมุนฮายาตุดุนยาวาลายากุรันนักุมบิลลาฮินกอรูดอย่าให้ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้มาหลอกลวงเจ้าและอย่าให้การหลอกลวงต่างๆนั้นมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องครับฟาฮุวาลายัสอัลูยันนะฟาฮัสบุนเขานี่ไม่ได้ขอให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวแล้วก็พอว่าอินนามายัสอัลูฟิรดาวซัลอาลาเฉพาะที่เขาขอคือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ที่สูงทรงลิยากูนะมาอะรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮาลายูฟาริกูอะบะดันเพื่อเขานั้นจะได้ไปอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์โดยที่ไม่มีทางเลยที่จะแยกตัวออกท่านรอซูลตลอดไปพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับประวัติของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องต้องเอาไปสอนลูกพี่น้องต้องเอาไปสอนสังคมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นของเราหรือว่าเป็นของอัลลอฮ์ให้พี่น้องคิดให้ดูเราเป็นเพียงผู้จัดการกับทรัพย์สินเงินทองลูกและก็ตัวเองและในเมื่อเราเป็นเพียงผู้จัดการแล้วเนี่ยเราถือสิทธิ์ว่าเป็นของเราเลยเนี่ยมันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับฟากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอาวะกอยรุซาลิกอื่นจากนี้น่ะเอาอะไรอีกไหมอื่นจากนี้น่ะเอาอะไรอีกไหมยะนีมิมาฮุวะอหวานุไอสิ่งที่มันง่ายกว่านี้น่ะเอาไหมลิอันนามายตุลบูฮูลายุดริกุอิลลาบาดาอินาเอ็นวายุฮเดนเพราะแท้จริงสิ่งที่เขาต้องการอันเนี้ยจะไม่ได้มาสวรรค์ชั้นฟิตดาวนั้นอิลลาบาดาอินาเอ็นวายุฮเดนนอกเสียจากว่าเขาต้องมีความเหน็ดเหนื่อยและมานะพยายามที่จะให้ได้มา
แต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องอย่าลืมนะว่าใครก็ตามใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หนึ่งคืออัลลอฮ์มาหาข้อศอกหนึ่งและใครก็ตามใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเข้าวาหนึ่งและใครก็ตามเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะวิ่งเข้าหาบ่าวคนนี้และเมื่ออัลลอฮ์เรารักอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะมีความเหน็ดเหนื่อยในการทำอิบาดะห์ไหมกับการประกอบในอาชีพในดุนยาของเราเนี่ยกับอิบาดะห์ที่เราทำแต่ละวันเนี่ยอะไรเหนื่อยกว่ากันดังนั้นวะไลซะอัมรุลกอรีบุลมานานนะครับกอรีบุลมานานفالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنه لهذه المنزل لمن هو أه لمن هو أهلها เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องราวเนี่ยไอ้ที่จะถึงหรือจะให้ได้มาที่จะใกล้ชิดต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นเรื่องที่จะได้มาง่ายๆนอกจากเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้นะครับแล้วก็หวังความสุขในวันอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายครับวะอะละฮะรอบีอูอะลามายัตรุบุลิยะกูนะกูนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุรซิดันอิลาบุลูกิฮามะฮ์มาบะบาอูดะตอรีกุฮาพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยซาวซีในสิ่งที่รอบีอะห์ต้องการนะครับเพื่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะจะได้ชี้แนะให้กับเขาก็หมายความว่านบีเนี่ยเดชซาวซีรอบีอะห์ว่าอื่นจากนี้เอาอะไรอีกไหมหลังจากเอาสวรรค์แล้วน่ะอื่นจากนี้เอาอะไรอีกไหมรอบีอะห์ก็บอกคำเดียวว่าต้องการสิ่งแค่นี้แหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชี้แนะนะครับที่จะได้สวรรค์ชั้นฟิดเดลกับท่านนบีถึงแม้ว่าทางมันจะไกลแค่ไหนก็ตามวะซาลิกะกานะยะวาบุฮูฮัวซากะคำตอบของรอบีอะห์ตอบให้กับท่านนบีว่าฮัวซากะนะเป็นคำพูดคำว่าซากะเนี่ยเป็นอิซิมอิชาเราะห์บลินบะอีดไกลมากเอาอย่างนี้แหละเอาสวรรค์นี่แหละที่จะไปอยู่ร่วมกับท่านรอซูลในอาคิเราะห์เอาอย่างนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู